ขอบคุณที่เข้าชมรายการชุมทางแห่งความเชื่อช่องทางนี้เราจะช่วยให้คุณได้เชื่อมความเชื่อของคุณเข้ากับทางของพระเจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพแล้วก็สวัสดีครับพี่น้องคริสเตียนที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกในช่องทางชุมทางแห่งความเชื่อนะครับวันนี้เราจะให้พระเจ้าสอนเรานะครับเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันเราจะให้พระเจ้าสอนเรานะครับเรื่องนี้ให้พระเจ้าสอนผมแล้วก็ให้พระเจ้าสอนพี่น้องด้วยกันนะครับเราจะฝึกปฏิบัติไปด้วยกันแล้วเราจะทำไปด้วยกันซึ่งในหนังสือพระวจนะของพระเจ้าที่เราจะศึกษากันในวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันกับท่านผู้ชมและก็พี่น้องในหนังสือโคโลสีบทที่3ข้อที่17นะครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับเราดูจากจอนะครับและเมื่อท่านจะกระทำสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติก็ตามจงกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยพระองค์นั้นนะครับในหนังสือโคโลสีบทที่3ข้อที่17เนี่ยอาจารย์เปาโลได้เขียนถึงพี่น้องที่คริสตจักรในเมืองโคโลสีนะครับแล้วก็อาจารย์เปาโลสอนเขาว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนเนี่ยเมื่อเราได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์แล้วเราได้บังเกิดใหม่แล้วเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เมื่อเราได้รับการบังเกิดใหม่ได้รับการอภัยบาปแล้วหลังจากนั้นคริสเตียนทุกคนนะครับได้รับชื่อใหม่ซึ่งเขาเรียกเราว่าเป็นคริสเตียนก็คือผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตไม่ว่าเราจะพูดหรือกระทำสิ่งใดก็แล้วแต่การกระทำทุกสิ่งที่ผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์หรือผู้ติดตามพระเยซูคริสต์จะทำก็ตามนะครับในชีวิตประจำวันควรที่จะฝึกฝนให้พี่น้องคริสตจักรโคโลสีควรที่จะฝึกฝนว่าท่านจะกระทำสิ่งใดคือยังไม่ได้กระทำเนี่ยจะกระทำสิ่งใดไม่ว่าจะพูดอะไรออกมาหรือจะประพฤติสิ่งใดก็ตามนะครับให้พี่น้องคริสเตียนเนี่ยกระทำในพระนามของพระเยซูนะครับและขอบคุณพระเจ้าพระบิดาโดยพระองค์นั้นผมอยากจะแบ่งพระวจนะของพระเจ้าเป็นสองท่อนนะครับสิ่งแรกก็คือจะกระทำสิ่งใดนะครับยังไม่ได้กระทำนี่คิดก่อนว่าจะกระทำสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติจงกระทำสิ่งนั้นในพระนามของพระเยซูนะครับการที่เราจะกระทำทุกสิ่งในพระนามพระเยซูเนี่ยหมายความว่ายังไงการที่เราจะกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูหมายความว่าไม่ว่าเราจะพูดเราจะพูดในพระนามพระเยซูใช่ไหมหรือว่าเราจะประพฤติตัวเราจะประพฤติตัวในนามของพระองค์ใช่ไหมนะครับถ้าเราจะพูดหรือจะเราจะกระทำภายใต้การทรงนำของพระเยซูนั่นน่ะคือความหมายของพระวจนะคำข้อนี้นะครับนั่นคือเรายอมให้พระเยซูเป็นคนนำเราในการที่เราจะกระทำด้วยวาจาคำพูดเราจะยอมให้พระเยซูทรงนำเราในคำพูดและการประพฤติเราจะยอมให้พระเยซูทรงนำเราและให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราในการดำเนินชีวิตนะครับจากส่วนลึกเราจะมอบส่วนลึกของความคิดทั้งหมดเนี่ยที่จะออกมาจากชีวิตของเราเนี่ยเราจะมอบให้พระเยซูให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงนำเรานะครับเราจะให้การกระทำของเราเนี่ยได้รับการรับรองจากพระองค์นะครับเราจะอุทิศคำพูดของเราเราจะอุทิศการกระทำของเราให้กับพระนามของพระเยซูเพื่อที่จะให้พระองค์นั้นทรงนำชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อพระวจนะธรรมข้อนี้นะครับทำไมเราถึงดำเนินชีวิตแบบนั้นนะครับเรามาดูพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเนื่องจากมีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์เราได้คืนดีกับพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์นะครับจากเดิมเราเป็นมนุษย์เราเป็นคนบาปจากเดิมเราเป็นคนที่ถูกพิพากษาให้ตกนรก
จากเดิมชีวิตของเราไม่มีความหวังบัดนี้เรามีความหวังพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจากมนุษย์คนบาปเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาใหม่นะครับภายใต้การทรงนำของพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะสร้างชีวิตเราขึ้นมาใหม่จะมีข้อความที่แตกต่างกันนะครับผมอยากจะให้พี่น้องได้ติดตามพระวจนะของพระเจ้าว่าพระวจนะของพระเจ้าข้อนี้หมายความว่ายังไงมันมีข้อที่แตกต่างกันระหว่างชีวิตของเรากับชีวิตของพระเยซูมันแตกต่างกันนะครับมันมีความแตกต่างกันระหว่างความดีของเรากับความดีของพระเยซูและมันมีความที่แตกต่างกันระหว่างเราจะยอมแพ้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเราจะถวายตัวให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคนใช้เรามันไม่เหมือนกันนะครับฟังให้ดีนะครับการที่เรายอมแพ้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์กับการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเราถวายตัวให้กับพระองค์และให้พระองค์ใช้โดยที่เราไม่มีการต่อสู้เลยไม่เหมือนกันแล้วมันมีความแตกต่างกันระหว่างความชอบธรรมของเราและความชอบธรรมของพระเยซูนะครับแล้วมันแตกต่างกันเลยระหว่างความบริสุทธิ์ของเรากับความบริสุทธิ์ของพระเยซูผมอยากให้เข้าใจตรงนี้นะครับผมอยากให้พี่น้องเข้าใจตรงนี้ความดีของเราในอดีตของเราเนี่ยซาตานจะไม่พูดถึงเพราะซาตานไม่สนใจนะครับความดีของเราเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เราได้ไปสวรรค์ซาตานจะไม่สนใจแต่ที่ซาตานสนใจคือความดีของพระเยซูเพราะความดีของพระเยซูนั้นพระองค์บริสุทธิ์ 100% พระองค์ดีจนไม่มีข้อตำหนินะครับพระเยซูทรงดีครบบริบูรณ์พระองค์ทรงให้พระบัญญัติของพระเจ้าครบบริบูรณ์ทุกข้อเพราะฉะนั้นความดีของพระเยซูนี่เป็นความดีที่สมบูรณ์แบบเป็นความดีที่ได้มาตรฐานของพระเจ้า 100% แต่ความดีของเราทำให้เราตกนรกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ 100% ความดีของมนุษย์ไม่ 100% ความดีของเราไม่พอนะครับความดีของพระเจ้าถึงจะเพียงพอและในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเรานะครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องคริสเตียนแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อเป็นแบบนี้ครับเมื่อเราดำเนินชีวิตนะครับเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ในคริสตจักรหรือท่ามกลางสิ่งแวดล้อมของพี่น้องคริสเตียนไม่ยากนะครับในการที่จะทำในพระนามของพระเยซูในการที่จะถวายเกียรติให้กับพระนามของพระเยซูมันไม่ยากแต่เมื่อเราไปอยู่ตามลำพังในชีวิตของเราเมื่อเราดำเนินชีวิตในสถานที่ทำงานของเราเมื่อเราดำเนินชีวิตในสถานที่ไปกับเพื่อนของเราเราไปกับเพื่อนของเราเราไปในที่ทำงานของเราเราไปดำเนินชีวิตประจำวันของเราเมื่อเราไปอยู่ตามลำพังนะครับในขณะนั้นเราได้ให้พระเยซูคริสต์ได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงควบคุมเราหรือไม่นั่นคือตรงนั้นนะครับแล้วอย่าลืมว่าในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเรากำลังแบกพระนามของพระเยซูอยู่เรากำลังแบกเกียรติยศของพระเจ้าเพราะเราเป็นคริสเตียนเรากำลังแบกพระนามของพระเยซูอยู่ในตัวของเรานะครับเราจะยอมให้พระเจ้านำพาชีวิตของเราและบังคับคำพูดของเราทุกคำพูดไหมกษัตริย์ดาวิดเคยพูดไว้ในหนังสือสดุดีบทที่39นะครับกษัตริย์ดาวิดบอกว่าขอให้พระเจ้าเป็นยามเฝ้าปากของข้าพระองค์เวลาข้าพระองค์จะพูดอะไรออกมานะครับคำพูดที่ออกมาขอให้พระเจ้าเป็นผู้ตรัสนั่นคือคำพูดของกษัตริย์ดาวิดนะครับขอให้พระเจ้าเป็นยามเฝ้าปากของเขาเพื่อที่คำพูดทุกคำออกมานั้นพระเจ้าจะได้รับเกียรติเพื่อให้คำพูดทุกคำที่ออกมานั้นจะเป็นคำพูดที่ถูกต้องในพระนามของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเรามาดูกันนะครับเมื่อพระเจ้านำเราไปคืนดีกับพระเจ้าแล้วพระเยซูคริสต์เป็นผู้กลางผู้เดียวนะครับระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะพูดสิ่งใดนะครับในพระนามของพระเยซูนั้นคำพูดนั้นต้องบริสุทธิ์นะครับในหนังสือโรมบทที่5ข้อที่11มิใช่เพียงแต่เท่านั้นแต่เราทั้งหลายยังชื่นชมยินดีในพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราเพราะโดยพระองค์นั้นเดี๋ยวนี้เราจึงได้กลับคืนดีกับพระเจ้านะครับเราชื่นชมยินดีกับพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์ด้วยเพราะว่าเราได้กลับคืนดีกับพระเจ้าแล้วนะครับในพระวจนะของพระเจ้าข้อต่อไปนะครับในหนังสือฮีบรูบทที่2ข้อที่9บอกเราว่าแต่เราก็เห็นพระเยซูผู้ซึ่งพระองค์ทรงทำให้ต่ำกว่าพวกทูตสวรรค์แต่หน่อยเดียวนั้นทรงได้รับสง่าราศี
พระเกียรติเป็นมงกุฎเพราะทรงสิ้นพระชนด้วยความทุกข์ทรมานทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์จะได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคนนะครับเราเห็นพระเยซูคริสต์นะครับพระองค์เองพระองค์ได้รับเกียรติและสง่าราศีเพราะว่าพระองค์ได้ทรงยอมทนทุกข์ทรมานเพื่อให้เราได้รับความรอดนะครับโดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์ได้ยอมชิมความตายซึ่งเจ็บปวดนะครับในสิ่งที่พระองค์ได้กระทำบนไม้กางเขนนั้นเป็นความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานที่สุดก็เพื่อให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอดเพราะฉะนั้นการที่เราจะกระทำสิ่งใดเราแบกพระนามของพระเยซูให้เราคิดดูนะครับว่าเราทำเพื่อถวายเกียรติให้กับพระองค์หรือไม่ในอพยพบทที่20ข้อที่7นะครับข้อนี้จะชัดเจนมากนะครับพี่น้องคริสเตียนครับเจ้าจงอย่าออกพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอย่างไม่จริงใจเพราะผู้ใดที่ออกพระนามพระองค์อย่างไม่จริงใจนั้นพระเยโฮวาห์จะทรงถือว่าผู้นั้นไม่มีโทษก็หามิได้เมื่อเราเป็นคริสเตียนใหม่ๆนะครับหลายครั้งเรายังคงอยู่ในเนื้อหนังนะครับผมขอเรียนท่านผู้ชมว่าผมเคยกระทำผิดมากในเรื่องนี้คือหลายครั้งเราดำเนินชีวิตนะครับเราไม่ยอมให้พระเจ้าทรงนำเรานะครับเราไม่ได้ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงควบคุมเราเราปล่อยให้เราดำเนินชีวิตในโลกในชีวิตประจำวันของเราเราให้เนื้อหนังควบคุมเราเราไม่ได้ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงควบคุมเราเราไม่ได้ถวายตัวของเราให้กับพระเจ้าอย่างบริบูรณ์เราต่อสู้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์บอกว่าอย่าพูดคำหยาบแต่เราต่อสู้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราพูดโดยการนำของเนื้อหนังนะครับพูดคำที่ไม่เหมาะสมพูดคำที่ไม่สุภาพออกไปซึ่งคำพูดเหล่านั้นนะครับทำให้พระนามของพระเจ้าไม่ได้รับเกียรตินะครับทำให้พระนามของพระเจ้าเสื่อมเสียหลายครั้งคริสเตียนใหม่ๆก็เป็นแบบนั้นนะครับวันนี้เราจะฝึกฝนกันนะครับว่าพระวจนะของพระเจ้าสอนเรานะครับสอนผู้เทศนาเองด้วยว่าอย่าออกพระนามพระเจ้าของเราอย่างไม่จริงใจนะครับเพราะว่าผู้ใดที่ออกพระนามของพระองค์อย่างไม่จริงใจนั้นพระเยโฮวาห์จะทรงถือว่าผู้นั้นไม่มีโทษก็หามิได้เมื่อเรากระทำสิ่งใดในชีวิตประจำวันของเราถ้ากระทำให้พระนามของพระเจ้าไม่ได้รับเกียรตินะครับเรากำลังทำผิดต่อพระนามของพระองค์นะครับในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนอย่าลืมนะครับพระวจนะของพระเจ้าสอนเราในสดุดีบทที่22นะครับข้อที่22ผู้เขียนบทเพลงสดุดีบอกว่าข้าพระองค์จะประกาศพระนามของพระองค์แก่พี่น้องของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางชุมชนนะครับผู้เขียนบทเพลงสดุดีบอกว่าเขาจะประกาศพระนามของพระองค์แก่พี่น้องก็คือในครอบครัวของเขาเพราะฉะนั้นในครอบครัวของเรานะครับถ้าเรากำลังประกาศข่าวประเสริฐกับคนในครอบครัวของเราถ้าเขาเห็นชีวิตของเราหลังจากที่เรามาเชื่อในพระเจ้าแล้วชีวิตเราเปลี่ยนแปลงชีวิตเราดีขึ้นแต่ก่อนเราเคยเป็นคนแบบนึงหลังจากเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วเราเหมือนพระเยซูคำพูดของเราเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนเคยพูดไม่เพราะเคยพูดคำพูดที่ไม่สุภาพแต่หลังจากที่เราเชื่อในพระเยซูแล้วคำพูดของเรายอมให้พระเยซูทรงนำทำให้พระเจ้าทรงรับรองคำพูดของเราคำพูดของเราทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงเป็นดีขึ้นเหมือนพระเยซูบริสุทธิ์เหมือนพระเยซูนะครับเหมือนกับพระเจ้าทรงอยู่กับเราเหมือนกับพระเจ้าทรงอยู่ที่ความคิดของเราเหมือนกับพระเยซูทรงอยู่ที่ปากของเราทรงอยู่ที่การดำเนินชีวิตของเราเมื่อนั้นญาติพี่น้องของเราก็จะสรรเสริญพระเจ้านะครับและการกระทำของเราสรรเสริญพระเจ้ามากกว่าคำพูดนะครับถ้าเขาเห็นการกระทำของเราการกระทำของเราทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติเขาจะสรรเสริญนะครับเขาจะสรรเสริญพระเจ้าที่การกระทำของเรานะครับเรามาดูพระวจนะของพระเจ้าต่อไปนะครับในบทเพลงสดุดีบทที่99ข้อที่3ให้ขอสรรเสริญพระนามอันยิ่งใหญ่และน่าคร่ำครัวของพระองค์เพราะพระนามนั้นบริสุทธิ์นะครับเพราะพระนามนั้นบริสุทธิ์พระนามของพระเจ้าบริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเราที่เป็นคริสเตียนเรากำลังแบกพระนามของพระเจ้าไปในชีวิตของเราเขาเรียกเราว่าคริสเตียนนะครับพระนามของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นพระนามของพระเจ้าอยู่ในตัวของเราเราดำเนินชีวิตแต่ละวันเราทำให้ภาชนะของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์ไหมเราทำให้ภาชนะของพระเจ้าบริสุทธิ์ไหมในชีวิตของเรา
นั่นคือพระวจนะของพระเจ้าเราทำให้คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาเห็นความบริสุทธิ์ของพระเจ้าไหมที่เราเป็นคริสเตียนคำพูดของเราการกระทำของเราในการกระทำแต่ละอย่างเขามองดูเราแล้วเขายกย่องพระนามที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าไหมถ้าเขาเห็นดูคริสเตียนแล้วเขาบอกว่าโอ้พระเจ้าของเขายิ่งใหญ่นะโอ้เขาซื่อสัตย์เหมือนกับพระเยซูนะโอ้คำพูดของเขาช่างมีสติปัญญาและก็เป็นคำพูดที่เต็มไปด้วยพระคุณของพระเจ้าเต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้าเออเขาสรรเสริญพระเยซูไหมนะครับการกระทำของเราทำให้คนที่ไม่เชื่อในพระเจ้านี่สรรเสริญพระนามของพระเจ้าไหมนะครับนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าในหนังสือสดุดีบทที่99ข้อที่3นะครับเรามาดูพระวจนะของพระเจ้าในยอห์นบทที่17เนี่ยเราเห็นการอธิษฐานของพระเยซูนะครับพระเยซูตรัสว่าข้าพระองค์นี่คือคำอธิษฐานของพระเยซูนะครับข้าพระองค์ได้สำแดงพระนามของพระองค์แก่คนทั้งหลายที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์จากมวลมนุษย์โลกคนเหล่านั้นเป็นของพระองค์แล้วและพระองค์ได้ประทานเขาให้แก่ข้าพระองค์และเขาได้รักษาพระดำรัสของพระองค์แล้วคำอธิษฐานของพระเยซูก่อนที่พระองค์จะตรึงกางเขนนะครับพระองค์อธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์ยกเว้นยูดาสนะครับพระองค์อธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์ทุกคนที่พระองค์ได้ถวายเขาเหล่านั้นให้กับพระเจ้านะครับและพระองค์รับรองสาวกพระเยซูรับรองว่าเขาได้รักษาพระดำรัสของพระองค์แล้วสาวกของพระเยซูพระองค์ได้อธิษฐานเผื่อพวกเขาและเมื่อพระองค์อธิษฐานเผื่อพวกเขาคือพระองค์ได้รับรองต่อพระบิดาว่าพระองค์ได้สอนสาวกแล้วพระองค์สาวกของพระองค์เนี่ยได้รักษาพระดำรัสของพระเจ้าแล้วนะครับนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าในหนังสือยอห์นบทที่17ข้อที่6ในหนังสือกิจการบทที่9ข้อที่15และข้อที่16นะครับ2ข้อเลยนะครับเรามาดูว่าพระวจนะของพระเจ้าข้อนี้พูดถึงอาจารย์เปาโลนะครับฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับท่านว่าจงไปเถิดเพราะว่าคนนั้นเป็นภาชนะที่เราได้เลือกสรรไว้สำหรับจะนำนามของเราไปยังประชาชาติกษัตริย์และชนชาติอิสราเอลนะครับและข้อที่16ครับเพราะว่าเราจะสำแดงให้เขาเห็นว่าเขาจะต้องทนทุกข์ลำบากมากเท่าใดเพราะนามของเรานะครับในข้อที่15คริสเตียนทุกคนนะครับพี่น้องคริสเตียนที่รักท่านเป็นภาชนะของพระเจ้านะครับเวลาเราเป็นภาชนะของพระเจ้าก็คือพระเจ้าจะใช้เราในการที่จะนำคำพยานในเรื่องของพระเยซูแล้วพระองค์จะนำคำพยานผ่านชีวิตของเราไปหาคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเหมือนกับท่านเป็นท่อน้ำเหมือนกับท่านเป็นแก้วน้ำพระเจ้าจะใช้ท่านเป็นแก้วน้ำเพื่อที่จะไปให้คนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าได้ดื่มท่านเป็นแก้วน้ำที่บริสุทธิ์ไหมสะอาดเพียงพอไหมท่านได้ชำระตัวท่านด้วยพระวจนะของพระเจ้าในแต่ละวันไหมท่านได้อธิษฐานเพื่อให้พระวจนะของพระเจ้าดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์เหมือนในหนังสือโคลอสีบทที่3ข้อที่16ไหมให้พระวาทะของพระเจ้าดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ในแต่ละวันเพื่อที่จะเป็นภาชนะอาจารย์เปาโลเป็นภาชนะที่พระเจ้าใช้ได้อาจารย์เปาโลเป็นภาชนะที่เขียนพระวจนะของพระเจ้ามาถึงพวกเราทุกคนทุกวันนี้อาจารย์เปาโลเป็นภาชนะที่ใช้ได้เพราะว่าอาจารย์เปาโลถวายตัวท่านให้กับพระเจ้าเพราะว่าอาจารย์เปาโลท่านไม่ได้มองถึงความดีของตัวท่านเองอาจารย์เปาโลท่านมองถึงความดีของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นความดีที่สมบูรณ์แบบ 100% อาจารย์เปาโลบอกว่าในชีวิตของข้าพเจ้าความดีของพระเจ้าเปรียบเสมือนหยากเยื่อนะครับมันไม่มีค่าอะไรความดีของตัวเราเองไม่มีค่าอะไรแต่ความดีของพระเยซูความดีที่บริสุทธิ์ความดีที่สมบูรณ์แบบพระเยซูพระองค์ปฏิบัติตัวของพระองค์พระองค์รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าได้อย่างครบบริบูรณ์ไม่มีข้อตำหนิแม้แต่จุดหนึ่งพระเยซูคริสต์ทรงกระทำตามพระบัญญัติได้อย่างครบบริบูรณ์เพราะฉะนั้นความดีของพระเจ้าบริบูรณ์บริสุทธิ์ 100% เหมือนน้ำบริสุทธิ์ 100% ถ้าพระเจ้าจะใช้เรานำพระวจนะของพระองค์ไปให้กับคนต่างชาติเหมือนกับเราเป็นแก้วน้ำพระเจ้าเป็นน้ำที่บริสุทธิ์และเราเป็นแก้วที่สะอาดไหม
ถ้าเราเป็นแก้วที่สะอาดเราได้ถวายตัวของเราชำระตัวเราให้เป็นแก้วที่สะอาดไหมเพื่อที่พระเจ้าจะใช้เราได้นะครับมันต่างกันนะครับผมเรียนท่านผู้ชมผมเรียนพี่น้องคริสเตียนการที่เรายอมแพ้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์กับเราถวายตัวของเราให้กับพระเจ้าไม่เหมือนกันนะครับการที่เราถวายตัวให้กับพระเจ้าเหมือนกับเราเป็นทหารอาสาสมัครนะครับทหารที่อาสาสมัครออกไปรบกับทหารที่ถูกเกณฑ์ไปเนี่ยใจไม่เหมือนกันนะครับใจไม่เหมือนกันเวลาอยู่ในสงครามทหารที่ถูกเกณฑ์ไปรบนะครับใจเขาไม่ได้สมัครใจจะไปรบเขาถูกบังคับให้ไปรบเพราะฉะนั้นใจเขาไม่ 100% นะครับแต่คนที่สมัครใจไปรบนะครับไปรบเพื่อชาติไปรบเพื่อครอบครัวคนที่เต็มใจถวายใจของเขามอบใจให้กับพระเจ้าอย่างบริบูรณ์มอบส่วนลึกของจิตใจของเราให้กับพระเจ้าอย่างบริบูรณ์ 100% เนี่ยเราพร้อมที่จะตายพร้อมที่จะทำอะไรก็ได้เพราะเราสมัครใจแล้วเราไม่ได้ถูกบังคับมาไม่เหมือนกันนะครับแล้วความชอบธรรมของพระเยซู 100% ไม่เหมือนความชอบธรรมของเราซึ่งไม่ 100%ความบริสุทธิ์ของพระเยซูก็ไม่เหมือนความบริสุทธิ์ของเราพระองค์บริสุทธิ์ 100% เพราะฉะนั้นเรากำลังประกาศความบริสุทธิ์ของพระเยซูเรากำลังประกาศความชอบธรรมของพระเยซูเรากำลังประกาศความบริสุทธิ์ของพระเยซูความดีของพระเยซูเรากำลังประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูเรากำลังประกาศชีวิตนิรันดร์ของพระเยซูเรากำลังประกาศแผ่นดินสวรรค์ของพระเยซูเรากำลังประกาศความชอบธรรมของพระเจ้าเรากำลังประกาศสิ่งที่พระเจ้าทำสำเร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นภาชนะที่ใช้ได้ไหมแล้วตัวเราเองทำให้พระนามของพระเจ้าได้รับเกียรติไหมนะครับเราดูในกิจการบทที่9นะครับและหลังจากนั้นเจ้าจะมีอีกข้อหนึ่งนะครับในกิจการบทที่2ข้อที่21ดูอีกข้อหนึ่งนะครับในกิจการบทที่2ข้อที่21บอกว่าผู้ใดที่ร้องออกพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอดนะครับการร้องออกพระนามพระเยซูก็คือเราร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์นั่นเองเราขอความช่วยเหลือจากพระเยซูนะครับเราอธิษฐานในพระนามของพระเยซูเราขอบคุณในพระนามของพระเยซูนะครับเราก็ทำเราพูดในพระนามของพระเยซูเราคิดในพระนามของพระเยซูนะครับเราทำงานในพระนามของพระเยซูเราขับรถในพระนามของพระเยซูเราประกอบกิจวัตรประจำวันในพระนามของพระเยซูเรากำลังเป็นหัวหน้าครอบครัวในพระนามของพระเยซูเรากำลังรับใช้บริษัทในพระนามของพระเยซูเราเป็นทนายความในพระนามของพระเยซูเราเป็นนักเรียนในพระนามของพระเยซูเรากำลังเป็นนักกีฬาในพระนามของพระเยซูเราการกระทำของเราทุกอย่างพระเยซูรับรองนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ในพระนามของพระเยซูอย่าลืมนะครับการกระทำของเราขอให้พระเยซูรับรองถ้าการกระทำของเราถูกต้องและการกระทำของเราบริสุทธิ์พระเยซูจะได้รับเกียรตินะครับและกระทำให้พระนามของพระองค์ได้รับการยกสูงขึ้นได้รับการชูสูงขึ้นนะครับทำให้พระนามของพระเยซูมีเกียรติทำให้คนอยากจะมารอดอยากจะมาเชื่อถ้าคนเห็นคริสเตียนรักษาความรักของพระเยซูถ้าเขาเห็นคริสเตียนมีความซื่อสัตย์ถ้าเขาเห็นคริสเตียนมีความรักในการอ่านพระวจนะของพระเจ้าถ้าเขาเห็นคริสเตียนร้องเพลงด้วยความสุขถ้าเขาเห็นคริสเตียนมีความซื่อสัตย์ต่อครอบครัวถ้าเขาเห็นคริสเตียนดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีในพระเจ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้พระนามของพระเยซูได้รับการยกขึ้นจะทำให้คริสตจักรของพระเจ้ามีเกียรติมากขึ้นนะครับทุกคนมองเห็นว่าโอ้คริสตจักรอยู่ที่นี่นะเรารู้จักคริสตจักรของคุณโอ้เรารู้จักเรารู้จักพระเยซูเรารู้จักโอ้คริสเตียนเหรอเขาเป็นคนดีนะโอ้คริสเตียนเหรอพวกนี้เป็นพวกที่ดีนะซื่อสัตย์พวกนี้ไม่โกงโอ้พวกคริสเตียนนี่เขาพูดเขารักษาคำพูดนะนั่นคือพระนามของพระเจ้าจะได้รับเกียรติในชีวิตของเรามากนะครับถ้าพี่น้องคริสเตียนฝึกฝนตัวเองเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับท่านเอาจริงเอาจังขอให้พระเจ้าเวลาท่านจะกระทำสิ่งใดขอให้พระเจ้าทรงรับรองขอให้พระเจ้าทรงนำขอให้การกระทำและคำพูดและความคิดได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการกระทำทุกๆอย่างพี่น้องครับชีวิตของท่านจะเต็มไปด้วยพระพรมากเลยจะนำพระพรไปสู่คนไทยอีกจำนวนมาก
ที่เขายังไม่รู้เรื่องของพระเจ้ายังมีคนไทยอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้มาคริสตจักรของพระเจ้ายังมีคนไทยอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้ายังมีคนไทยอีกจำนวนมากที่เขายังตกนรกอยู่ยังไม่ได้รับความรอดยังมีคนไทยอีกจำนวนมากที่เขายังไม่รู้ว่าตายแล้วจะตกนรกได้หรือยังมีคนไทยอีกจำนวนมากที่เขาไม่รู้ว่าทางรอดไปสวรรค์มีด้วยหรือยังมีคนไทยอีกจำนวนมากที่เขาอยากจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าแต่เขาไม่มีคริสเตียนที่จะไปอธิบายให้เขาฟังยังมีคนไทยอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับใบปลิวยังมีคนไทยอีกจำนวนมากที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาทำไมแล้วเกิดมาตายแล้วจะไปไหนเขายังไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคุณพร้อมไหมที่จะฝึกฝนตัวเองไปกับผมก็ฝึกเหมือนกันฝึกทุกวันฝึกกับคุณนะครับไปด้วยกันนะครับเราจะกระทำทุกสิ่งด้วยความจริงใจฝึกฝนในแต่ละวันที่จะให้คำพูดของเรานะครับไม่ว่าจะกระทำด้วยกายก็ตามไม่ว่าจะขอบพระคุณทุกสิ่งก็ตามนะครับเราจะขอบพระคุณในพระนามของพระเยซูเราจะขอบพระคุณพระเจ้าในพระนามของพระเยซูและเราจะให้พระนามของพระเยซูได้รับเกียรติเพื่อให้พระนามของพระองค์ได้รับการยกสูงขึ้นเหนือนานาประชาชาติให้พระนามของพระองค์ได้รับการยกย่องให้คริสตจักรของพระองค์ได้รับการยกย่องให้ศิษยาภิบาลของพระองค์ได้รับเกียรติให้คริสเตียนทุกคนได้รับเกียรติในสังคมนะครับนั่นคือสิ่งที่พี่น้องคริสเตียนทุกคนควรที่จะฝึกฝนและทำให้พระวจนะธรรมของพระเจ้าข้อนี้เป็นผลสำเร็จในชีวิตของท่านนะครับโคโลสีบทที่3ข้อที่17เมื่อท่านจะกระทำสิ่งใดจะกระทำสิ่งใดนะครับเมื่อเราจะกระทำสิ่งใดไม่ว่าด้วยคำพูดหรือด้วยกายก็ตามจงกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้าและเมื่อเราจะขอบพระคุณเราขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยพระนามพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ขอให้พระนามของพระเยซูได้รับเกียรติในชีวิตของคุณและขอให้คุณเป็นภาชนะที่ดีของพระเจ้าที่จะทำให้คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าได้ถวายเกียรติและสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาเพราะว่าคริสเตียนลูกของพระเยซูการกระทำและคำพูดเหมือนพระองค์เปี่ยมด้วยพระคุณและล้นด้วยพระเมตตาและทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามของพระเยซูนั้นให้พระองค์ได้รับเกียรติสูงสุดในชีวิตของคุณเพื่อคุณจะได้พระพรและเพื่อคุณจะเป็นภาชนะที่ใช้ได้และเพื่อการรับใช้ของคุณนั้นจะเกิดผลนะครับขอให้พี่น้องคริสเตียนได้รับความชื่นชมยินดีในคำเทศนาครั้งนี้แล้วก็ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รับเกียรตินะครับขอบคุณพระเจ้าครับในโคโลสีบทที่3ข้อที่17ขอบคุณมากครับขอบคุณที่เข้าชมรายการชุมทางแห่งความเชื่อช่องทางนี้เราจะช่วยให้คุณได้เชื่อมความเชื่อของคุณเข้ากับทางของพระเจ้า